อาเธอร์บีเทอร์บีเยฟไม่กังวลที่ต้องไปโชคที่ถิ่นของยาร์ดแชมป์โลก WBC WBO และ IBF รุ่นไลท์เฮฟวีเวทอาเธอร์บีเทอร์บีเยฟจะต้องป้องกันแชมป์โลกของเขากับทางแอนโทนียาร์ดในเช้ามืดวันที่29มกราคมที่จะถึงนี้ที่เวมบลีย์อารีนาในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในตอนนี้อาเธอร์บีเทอร์บีเยฟพักอาศัยอยู่ที่แคนาดานั่นหมายความว่าเขาต้องบินข้ามทวีปไปที่ถิ่นของแอนโทนียาร์ดเพื่อขึ้นโชคในไฟนี้แต่เขาก็ได้เปิดเผยว่าเขาไม่กังวลในเรื่องนี้โดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่สนใจว่าโชคที่เมืองไหนผมไม่ใช่คนแถวนั้นลอนดอนนิวยอร์กมอสโกผมไม่สนใจว่าเป็นเมืองไหนผมสนใจคู่ชกมากกว่าอาเธอร์บีเทอร์วีเยฟกล่าวกับ BT Sport ด้วยสถิติการชก18ไฟชนะทั้ง18ไฟชนะน็อก18ไฟแฟนมวยของเขาเองย่อมหวังจะได้เห็นการน็อกเอาท์ในไฟนี้แต่ทางอาเธอร์บีเทอร์วีเยฟไม่ได้มุ่งเป้าหมายไปที่การน็อกโดยเขาก็กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าผมไม่เคยคิดถึงการชนะน็อกผมแค่คิดถึงการชกที่ดีแสดงการชกที่ดีให้แฟนมวยการชกเป็นงานของผมถ้ามีคนชอบสิ่งที่ผมทำผมก็จะมีความสุขเป็น2เท่าอาเธอร์บีเทอร์บีเยฟกล่าวเดิมทีไฟนี้กำหนดการชกช่วงปลายปีที่แล้วแต่ทางอาเธอร์บีเทอร์บีเยฟมีอาการบาดเจ็บจนต้องเข้ารับการผ่าตัดจึงต้องเลื่อนการชกออกมาในวันที่29มกรานั่นเอง